สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหรือคนไข้มีอาการสับสนนะอันนี้การรักษาจะเริ่มเยอะขึ้นละก็คือนอกจากจะให้สารน้ำให้ออกซิเจนที่แรงแล้วอาจจะต้องให้ยาเร่งความดันแล้วก็ให้ยาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเมทิลีนบลูอันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้ครับแต่ก็มียาจำเพาะสำหรับการขับสารพิษดังกล่าวกรณีที่เป็นมากเช่นซึมนะหัวใจเต้นช้าชีพจรเต้นช้าหรือเข้าสู่ภาวะช็อกอันนี้เนี่ยหรือร่างกายเป็นกรดถึงขั้นนะอันนี้อาจจะต้องนอกจากสารน้ำออกซิเจนแล้วอาจจะต้องลงเอยด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจนะบางครั้งอาจจะต้องมีการฟอกเลือดเพื่อเพิ่มออกซิเจนนะครับอันนี้แล้วแต่น้อยรายนะครับที่จะเจอหนักในขนาดนั้นโรคนี้เจอในผู้ใหญ่ได้ไหมได้นะครับผมเองก็เคยเจอผู้ป่วยเม็ดฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุแต่บังเอิญคนไข้ท่านนั้นเป็นโรคตับแข็งแล้วก็กินยากลุ่มไนเตรตอยู่นะครับก็มาโรงพยาบาลด้วยเรื่องเหนื่อยสับสนออกซิเจนดูต่ำพอเจาะเลือดไปแล้วเนี่ยเลือดค่อนข้างเขียวม่วงเลยฮะค่อนข้างม่วงฮะซึ่งเราก็สงสัยนะแล้วก็เจาะเมทิลโมโกบินก็สูงจริงก็ได้การรักษาโดยการเมทิลีนบลูนะครับก็จบทีนี้ในผู้ใหญ่เนี่ยเจอไม่เยอะในเด็กก็เจอไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะเจอก็คงสัมพันธ์กับสารพิษนะภาวะอื่นที่สามารถทำให้เกิดสารเมทิลฮีโมโกบินมากในร่างกายเนี่ยก็มีตั้งแต่สีย้อมลูกเหม็นนะครับน้ำดื่มที่มีการปนไนเตรตนะฮะอาหารที่มีปริมาณดินประสิวนะหรือโพแทสเซียมไนเตรตเกินขนาดพวกนี้ก็ต้องระวังหวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่อั